และที่สำคัญก็คือนี่คือนิมิตของเราเอเมนนี่คือนิมิตของเรานิมิตของเราก็คือเราจะลุกขึ้นสร้างคริสตจักรของพระเจ้าด้วยกันนั่นคือหัวข้อที่เราพูดถึงตลอดเดือนนี้และตลอดอาจจะเป็นทั้งปีนี้ก็ได้พูดถึงลุกขึ้นสร้างเติบ rise up and build นะครับเราพูดถึงจากนิมิตของเนหะมีที่เราก็ได้พูดไปแล้วให้เราลุกขึ้นสร้างกำแพงในเนหะมีบทที่2ข้อ18นะครับมาสู่นิมิตของไตรภาณาที่ให้เราลุกขึ้นไม่ใช่สร้างกำแพงไม่ใช่สร้างอาณาจักรไม่ได้สร้างอาบารมีที่บนของเราแต่สร้างคริสตจักรของพระเจ้าและอาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดไปแล้วว่าสร้างอย่างไรขอทบทวนนิดนึงนะครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราพูดอะไรไปแล้วบ้างสร้างอย่างไรเราเริ่มต้นจากแบบแปลน2แบบแปลนจำได้ไหมครับแบบแปลนที่1หรือดีไซน์หรือโมเดลที่เราชอบพูดกันเนี่ยนะครับเรามี2แบบแปลนในพระคัมภีร์หลายครั้งเมื่อเราพูดถึงสร้างคริสตจักรเราคิดถึงอะไรที่มันเกินเลยหลักของพระคัมภีร์บางครั้งเราต้องกลับไปสู่เบสิกที่เขาบอกกลับไปสู่อะไรที่เป็นพื้นฐานของพระคำของพระเจ้าก็คือหลักของพระคัมภีร์นั่นเองพระคัมภีร์สอนเราไว้2แบบแปลนด้วยกันแบบแปลนที่1ก็คือแบบแปลนของพระเยซูJesus model หรือ Jesus design ในการที่จะสร้างคริสตจักรแบบแปลนนั้นพบอยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อ20หลายคนท่องได้2 3คนประชุมกันนั่นแหละครับคือคริสตจักรแล้ว2 3คนประชุมกันเราเห็นแบบแปลนแล้วเรารู้ว่านี่คือวิธีการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าสร้างแบบแปลนตามแบบพระเยซูเริ่มต้นจาก2 3คนประชุมกันร่วมใจกันนมัสการพระเจ้าด้วยกันในนามของพระเยซูวันนี้เรามีมากกว่า 2-3 วันนี้เรามีมากกว่าที่พระเยซูได้จำกัดไว้หรือให้คำนิยามไว้นั่น 2-3 คนประชุมกันนั่นคือแบบแปลนที่1ของพระเยซูนะครับแบบแปลนที่2ที่เราพูดถึงก็คือแบบแปลนของอัครทูตนี่เป็นการทบทวนด้วยกันก็คือพูดถึงแบบแปลนที่เราบอกว่าเป็นคริสตจักรในบ้านของท่านอาทิตย์ที่แล้วเราพูดไปพอสมควรว่าในพระคำของพระเจ้าโดยเฉพาะพระคัมภีร์ใหม่ในหมวดหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือจดหมายฝากของอัครทูต13กว่าเล่มเนี่ย13 14 15เล่มเนี่ยมีคำนี้ปรากฏอยู่ประมาณ15 14 15ครั้งด้วยกันแสดงว่านี่คือแบบแปลนที่คริสตจักรยุคแรกใช้ในการสร้างคริสตจักรเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์คริสตจักรว่า300ปีแรกตั้งแต่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คริสตจักรเริ่มต้นเนี่ยเราเรียกยุคแรกเนี่ย300ปีแรกคริสตจักรไม่มีตึกนะครับไม่มีอาคารไม่มีรูปไม้กางเขนไม่มีที่ขนาดใหญ่ไม่มีห้องหรูเหมือนโรงหนังโรงภาพยนตร์แบบปัจจุบันไม่มีอ่ะ300ปีแรกคริสเตียนผู้เชื่อคริสตจักรอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงอย่างหนักการเป็นคริสเตียนคือการเซ็นใบมรณกรรมให้กับตัวเองนะครับหมายแปลว่าอะไรครับการเป็นคริสเตียนหมายถึงการตายในยุค300ปีแรกไม่มีอะไรรับประกันตายอย่างเดียวถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นคริสเตียนถ้ารู้ว่าบ้านคุณเป็นคริสเตียนตายอย่างเดียวเพราะอะไรครับเพราะอันนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในยุคนั้นคริสเตียนก็เลยอาศัยกลุ่มคนพบปะกันไม่ใช่ในตึกแต่พบปะกันตามบ้านของผู้เชื่อพบปะกันตามห้องใต้ดินพบปะกันตามถ้ำตามอุโมงค์ใครที่เคยชอบดูหนังแบบแนวยุคแรกๆหรือเมื่อ100 200ปีแรกของคริสตจักรเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้เชื่อบางคนไปอยู่ในถ้ำไปอาศัยอยู่ในถ้ำเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากอยู่ถ้ำเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เขายึดศรัทธาในพระเจ้าต้องแลกเปลี่ยนกับการเสียชีวิตฉะนั้นคริสตจักรจึงเกิดขึ้นในบ้านคิดจากหลายแห่งที่เรารู้จักปัจจุบันคิดจากโรมคิดจากฟิลิปปีคิดจากโครินทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มเล็กๆ 2-3 คนพบปะกันในบ้านนมัสการพระเจ้าในนามของพระเยซูและกลายเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่นั่นคือจริงที่เราจบลงสร้างยังไงสร้างตามแบบแปลนของอัครทูตนะครับทีนี้อาทิตย์นี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสานต่อจากหัวข้อต่อมาอาทิตย์แล้วเราเริ่มจากคำว่าสร้างยังไง how to อาทิตย์นี้เราจะมาสู่คำถามใหม่คือคำถามคือเริ่มจากที่ไหนรู้แล้วว่าเริ่มยังไงทีนี้จะถามว่าเริ่มจากจุดไหนสำคัญกว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนครับเอาล่ะในพระคำของพระเจ้าเนี่ยมีคำตอบให้กับเรานี่เป็นเหตุหนึ่งที่เราจึงศึกษาพระคำของพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าเพื่อเราจะเอาพระคำของพระเจ้ามาเป็นแนวของเราในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้า
เริ่มจากที่ไหนหรือเริ่มจากจุดไหนนะครับคำตอบอยู่ในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ1ถึงข้อ40ยอห์นบทที่4ข้อ1ถึงข้อ40ทีนี้หลายท่านที่อ่านพระคัมภีร์ยอห์นเนี่ยจะรู้แล้วว่ายอห์นบทที่4พูดถึงอะไรรู้ใช่ไหมครับเราไม่ต้องอ่านวันนี้ผมข่าวดีคือท่านไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ข่าวร้ายคือท่านต้องท่องจำ แปลว่าอะไรถ้าผมถามอะไรทุกคนต้องตอบได้นะไม่ต้องอ่านแต่ต้องตอบได้ต้องท่องจำมาแล้วผมเชื่อว่ายอห์นบทที่4เนี่ยหลายคนจำได้ว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียเราศึกษามาเยอะมากเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คลาสสิกเป็นเรื่องที่พูดกันเรียกว่าไม่มีวันจบสิ้นเพราะมันมีบทเรียนมากมายแล้วอย่าแปลกใจถ้าผมจะยกข้อบัญชีบทนี้มาพูดอยู่เรื่อยๆเรื่องการเริ่มจากจุดไหนโจทย์ของเราคือเริ่มจากจุดไหนเริ่มจากจุดไหนครับในยอห์นบทที่4ข้อ1ถึง40ได้บอกหรือให้คำตอบไว้3ข้อด้วยกัน3จุดด้วยกันจากจุดไหนดีอ้าวเรามาดูด้วยกันเริ่มจุดแรกก่อนครับเชิญครับเริ่มจากจุดไหนข้อที่1จากยอห์นบทที่4เริ่มจากความตั้งใจหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า intentional เริ่มจาก intention สวัสดีครับเชิญครับเชิญกรรมการกันเชิญครับเชิญนั่งไหมครับเริ่มจากจุดไหนเริ่มจาก intention เริ่มจากความตั้งใจผมใช้ศัพท์คำว่า intentional แปลว่ามันเป็นความจงใจตั้งใจทีนี้หลายคนอาจจะถามว่ายอห์นบทที่4พูดไว้ยังไงที่พูดถึงความตั้งใจพูดไว้ในข้อที่4ครับจำได้ไหมข้อที่4เราพูดถึงเรื่องอะไรในข้อที่4ได้บันทึกสั้นๆบอกว่าในประโยคหนึ่งในข้อที่4หลังจากที่พระเยซูทำภารกิจเสร็จแล้วที่เยรูซาเล็มที่จะกลับไปสู่กาลิลีทางภาคเหนือแต่ว่าโดยหลักเนี่ยชาวยิวจะต้องเดินทางอ้อมลงแม่น้ำจอร์แดนเพื่อจะหลีกเลี่ยงเมืองหนึ่งหรือแคว้นหนึ่งที่อยู่ตรงกลางที่บล็อกอยู่ตรงกลางระหว่างกาลิลีภาคเหนือกับเยรูซาเล็มภาคใต้แคว้นนั้นชื่อสมาเรียเหตุผลที่เขาหลีกเลี่ยงเพราะว่าพวกคนสองกลุ่มเนี่ยเป็นศัตรูกันมั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเราเรียกว่าเป็นความบาดหมางทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาฉะนั้นคนจะไม่มองหน้ากันคนสองเผ่าสองพวกจะไม่ยุ่งกันเหยียบบ้านก็ไม่เหยียบที่ก็ไม่ไปฉันยอมหลีกทางเดินอ้อมบ้านแกเพื่อที่จะเสียเวลานิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ไปเหยียบบ้านของศัตรูไม่เอาข้อที่4เลยบอกว่านี่พระเยซูทำสิ่งที่แตกต่างเพราะในข้อที่4ของยอห์นบทที่4บอกว่าพระเยซูพระบิดาอ่านด้วยกันดีไหมครับเพื่อเราจะเห็นถึง intention จริงๆข้อ4บอกว่า1 2 3พระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียผมขีดเส้นใต้คำว่าจำต้องทำไมผมขีดเส้นใต้คำนี้หลักการใช้ของคำนี้น่าสนใจมากอันนี้เป็นเรื่องของหลักภาษาล้วนๆคำว่าจำต้องในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษมีอยู่2คำที่เขาใช้บางแปลใช้คำว่า must แปลว่าต้อง must เนี่ยแปลว่าต้องแปลว่าอะไรครับคำที่2คือคำว่า have to จำเป็นต้องถามว่าคำสองคำคำไหนน้ำหนักเยอะกว่ากันดีกรีระดับความเข้มข้นอันไหนมากกว่ากันต้องบอกว่าใกล้กันมัสเนี่ยก็จำเป็นนะครับคำว่ามัสเนี่ยเขาบอกว่ามันจำเป็นในกรณีที่เราคิดว่าเราต้องทำเช่นเราปวดฟันมากเราต้องไปหาหมออันนี้ต้องมัสมันจำเป็นเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าคำต่อ have to เนี่ยก็คือจำเป็นต้องทำก็คือบางครั้งเราไม่อยากไปแต่สถานการณ์มันบีบต้องไปที่นี่พระคัมภีร์ใช้คำไหน2คำนี้พระคัมภีร์ดั้งเดิมฉบับภาษาเก่าภาษา King James KJV เนี่ยนะครับใช้คำว่าทั้ง2คำเลย must need to ใช้2คำเลยแสดงให้เห็นถึงอะไรครับให้เห็นถึงอันนี้ intention ถามว่าถ้าเราจะเริ่มคริสตจักรเริ่มสร้างคริสตจักรของพระเจ้าเริ่มจากไหนครับมันเริ่มจากที่ความตั้งใจเริ่มจาก intention คริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้เริ่มจากบัดเจ็ตไม่ได้เริ่มจากแผนแต่เริ่มจากความตั้งใจนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้บ้านหลังนี้ตั้งใจเชิญเรามากินกุ้งเผาเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคริสตจักรเกี่ยวมากครับคริสตจักรต้องเดินด้วยกุ้งเผากองทัพต้องเดินด้วยทองเราต้อง have to เราต้องมาเราต้อง must เราต้องมาเพราะมันมีกุ้งเผาขอบคุณพระเจ้า
วันนี้มีกาแฟสดด้วยแล้วมีโอ้เยอะแยะไปหมดเป็นเรื่องความตั้งใจครับคริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้เริ่มจากแผนไม่ได้เริ่มจากความฝันเท่านั้นไม่ได้เริ่มจากงบประมาณพวกนั้นมาทีหลังแต่สิ่งสำคัญคือความตั้งใจคริสตจักรในยุคแรกเริ่มต้นยังไงครับเกิดจากความตั้งใจพระเยซูตั้งใจจะเสด็จผ่านพระเยซูจำต้องจะเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียถ้าไม่ได้ตั้งใจไปไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นศัตรูกัน2ประเทศ2แคว้น2เมืองไม่ถูกกันคน2เผ่าไม่ถูกกันฉะนั้นการที่พระเยซูใช้คำว่าจำต้องเสด็จผ่านจึงสะท้อนเห็นถึงความ intentional ความตั้งใจความตั้งใจที่จะทำเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นความตั้งใจของพี่น้องของเราโดยเฉพาะในไทยพัฒนาเราอยากเห็นคริสตจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่7-11ไม่ใช่มีเงินแล้วไปซื้อที่แล้วก็ตั้งทำไม่ได้เพราะคริสตจักรมันเริ่มต้นจากใจของเราถ้าใจของเรามีให้กับพระเจ้าถ้าใจของเรามีให้กับพี่น้องถ้าใจของเรามีให้กับภารกิจที่เรามีอยู่นิมิตที่เรามีอยู่คืออยากจะเห็นคริสตจักรของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นเริ่มจากความตั้งใจของเราการที่เราเปิดบ้านวันนี้ให้พี่น้องมาเยี่ยมเรานี่คือความตั้งใจนี่คือเบื้องต้นที่เกิดขึ้นฉันอยากหนุนใจว่าถ้าเรามีความตั้งใจเริ่มต้นได้เริ่มจากจุดไหนแองจี้เริ่มจากความตั้งใจเราเห็นพระเยซูจำต้องเสด็จผ่านนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในเช้าวันนี้นะครับ จากความตั้งใจทีนี้ไปข้อที่2นะครับเริ่มจากจุดไหนอีกจากเรื่องนี้ยอห์นบทที่4ข้อ1ถึง40นอกเหนือจากความตั้งใจแล้วการที่จะเริ่มคริสตจักรการที่จะเริ่มให้มีพันธกิจของพระเจ้าเกิดขึ้นมันเริ่มจากการเปิดใจเริ่มจากการเปิดใจความตั้งใจคือ intention การเปิดใจผมใช้คำว่าเป็น impartial นะครับหรือเป็นความตั้งใจเป็นความสมัครใจนั่นเองถ้าพูดภาษาง่ายๆเป็นการเปิดใจทำไมผมใช้คำว่าการเปิดใจดูข้อที่7ครับดูข้อที่7น้องมอนดี้ดูชัดเจนมากข้อที่7ข้อที่7บอกว่าไงครับพระบิดาบอกว่าในขณะที่พระเยซูเดินผ่านทะลุแคว้นสมาเรียปรากฏว่าตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บ่อบริเวณนั้นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บ่อผู้หญิงคนนี้เป็นชาวสมาเรียผมบอกไปเลยใช่ไหมครับว่าคนสองเผ่าสองพวกนี้ไม่คุยกันไม่ไปมาหาสู่กันไอ้เรื่องทักทายเนี่ยไม่มีทางนะเจอหน้าก็ไม่ทักหรือเจอหน้าก็ไม่มองแต่ในข้อที่7พระพีบอกน่าสนใจมากพระพีบอกว่ามีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งนั่งอยู่ที่บ่อนั้นมาตักน้ำประโยคสุดท้ายว่าไงครับประโยคสุดท้ายบอกว่าพระเยซูเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นแล้วก็สะบัดหน้าหนี no. อ๋อไม่ใช่นะฮะพระบิดาบอกว่าพระเยซูสนทนากับผู้หญิงคนนั้นตรัสกับผู้หญิงคนนั้นคุยกับผู้หญิงคนนั้นแปลว่าอะไรครับพระเยซูได้ทำลายกำแพงความเป็นปฏิปักษ์พระเยซูได้ทำลายกำแพงของความมีอคติพระเยซูได้กำแพงทำลายกำแพงของความไม่ถูกเป็นปฏิปักษ์กันมีอคติต่อกันด้วยการทักทายพูดคุยกับหญิงคนนั้นมีเป็นการทดสอบสมาธิของผู้ฟังที่ดีที่สุดดูว่าใครจะจำอะไรได้บ้างนะเวลานี้ผมนี่อะไรจะไปก่อนเลยฮะสมาธิพระบิดาบอกว่าพระเยซูตรัสกับนางการพูดกับคนที่เราถือว่าเป็นไม่เป็นมิตรเป็นปฏิปักษ์เนี่ยมันต้องอาศัยการเปิดใจนะครับที่นี่เราขอคุณพระเจ้าเรารู้จักกันหมดเรารู้จักชื่อรู้จักหน้าเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเจอหน้ากันที่ไหนเราทักได้ตลอดจริงไม่จริงจริงอะเราทักได้ตลอดอ้าวแองจี้สบายดีไหมมอนดี้เป็นไงลูกสบายดีสบายดีเห็นไหมเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วมันง่ายที่จะทักทายกันเพราะเราไม่ใช่ศัตรูแต่ถามจริงๆอะถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปเจอคนที่ไม่ค่อยชอบหน้ากันอะกล้าทักไหมฮะหลบฮะส่วนมากจะหลบส่วนมากจะไม่คุยส่วนมากจะไม่มีทางที่จะไปมาพูดเรื่องการทักทายปราศัยหรือสนทนาไม่มีทางเพราะเราเป็นศัตรูกันมีแล้วหางเครื่อง
นี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งพระเยซูตรัสกับนางสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดใจการที่พระเยซูไม่มีอคติการที่พระองค์ไม่ได้ถือเอาความเป็นปฏิปักษ์มาเป็นกำแพงที่จะต้องไม่ให้พูดกันคุยกันการเปิดใจจึงเป็นจุดที่สองที่สำคัญในการเริ่มต้นคริสตจักรถ้าเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่เปิดใจให้กับพระเจ้าและไม่เปิดใจให้กับพี่น้องเราก็จะไม่สามารถมาเยี่ยมมานมัสการที่นี่ได้โจทย์ได้ง่ายเพราะเราเปิดใจเรามองข้ามความแตกต่างเรามองข้ามความหลากหลายคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่เหมือนแก่นะครับไม่ใช่หน้าตาเหมือนกันหมดชุดเหมือนกันหมดไม่ใช่มันมีคำสองคำในวงการคริสเตียนที่เราเรียกกันคำแรกคือคำว่า unity unity แปลว่าความเป็นหนึ่งเดียวแต่ในท่ามกลางความหลากหลายแต่อีกคำหนึ่งคือคำว่า uniformity uniformity หมายถึงเป็นเหมือนกันทั้งหมดคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันใส่เสื้อผ้าสีเดียวกันทรงผมเดียวกันนั่นเราเรียก uniformity คริสตจักรไม่ใช่ uniformity คริสตจักรคือ unity ความแตกต่างแต่เรามีความเป็นหนึ่งท่ามกลางความแตกต่างความหลากหลายฉะนั้นการเปิดใจจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างที่สองและเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการที่จะสร้างคริสตจักรของพระเจ้าอยากจะสอนสำนวนภาษาอังกฤษให้พี่น้องสักสำนวนหนึ่งเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมครับ It takes two to tango รู้จักแทงโก้ไหมครับแทงโก้คือการเต้นสองคนนะอยากรู้ไงไปปรึกษาอาจารย์สุนทรภรณ์นะครูไปถามท่านว่าแทงโก้เต้นยังไงแต่อันนี้เป็นสำนวนสำนวนภาษาอังกฤษเขาบอกว่า It takes two to tango แปลว่าอะไรแปลถ้าแปลตรงตัวก็คือการที่จะเต้นแทงโก้ให้มันให้ได้จังหวะจริงๆต้องอาศัยคนสองคนร่วมมือกันแต่ความหมายของการ it takes two to tango หมายถึงอะไรครับอ่านพร้อมกันดีไหม1 2 3หมายถึงการที่จะทำสิ่งใดให้เกิดผลต้องอาศัยการริเริ่มจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและอาศัยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนี่คือความหมายของการเปิดใจเราจะเริ่มขึ้นจากจุดไหนครับอันดับแรกคือเริ่มจากความตั้งใจของเราก่อนตั้งใจที่จะเชิญพี่น้องมาตั้งใจที่อยากจะให้บ้านของเราสถานที่ที่อาศัยของเราเป็นที่ที่เราจะได้พบปะกันอย่างที่สองคือการเปิดใจออกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกอยากหนุนใจอู้กระแหน่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชิญคนมาบ้านเราจริงไม่จริงเพราะบ้านนี่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราอุ้ยฝรั่งเขาไม่ให้ใครมาบ้านง่ายๆนะครับทำเป็นเล่นไปคนไทยนี่ใจดีสุดๆเลยฝรั่งนี่มาบ้านนี่อย่าไปถามนะครับเขาไม่เชิญกินข้าวด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยุ่งเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นอะไรที่เป็น privacy เขามากอ่ะแต่การที่เราเปิดบ้านของเราให้พี่น้องมาร่วมนมัสการมาพบปะพูดคุยร้องเพลงกินข้าวด้วยกันมันสะท้อนให้เห็นถึงเรามั่นใจเราเห็นถึงความสมานุการเปิดใจของเราเรารู้ว่าถ้าเราจะทำอะไรให้สำเร็จมันต้องอาศัย2คน2ฝ่ายที่จะต้องแทงโก้ด้วยกันได้ฉะนั้นจุดที่2คำถามที่2คือเริ่มจากไหนครับจากการเปิดใจออกเปิดใจของเราออกนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราทุกคนที่นี่มีบ้านเราทุกคนที่นี่มีที่อาศัยถ้าพระเจ้าเปิดใจเราหรือถ้าเราเปิดใจของเราเราสามารถใช้สถานที่ของเราเป็นจุดเริ่มต้นได้คริสตจักรไม่ใช่อาคารใหญ่ๆไม่ใช่อาณาจักรใหญ่ๆแต่หมายถึงคน 2-3 คนพบปะกันใช้เวลาด้วยกันนะครับประการที่3เริ่มจากจุดไหนประการสุดท้ายเริ่มจากความสมัครใจผมชอบคำนี้มากความสมัครใจคริสตจักรเป็นเรื่องของการสมัครใจล้วนๆนะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของข้อกำหนดเงื่อนไขบังคับไม่มีนะครับความสมัครใจเกิดขึ้นที่ไหนในพระคัมภีร์ข้อนี้ในข้อที่42พี่น้องลองอ่านข้อ42ด้วยกันในยอห์นบทที่4ข้อ42เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเล่าให้ฟังสั้นๆหลังจากที่พระเยซูคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วเราอ่านจำได้ใช่มั้ยผู้หญิงคนนี้พบว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ทั่วไปแต่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาเป็นพระศรีอานนั่นเองผู้ภาษาชาวบ้านที่พระคัมภีร์พยากรณ์ไว้นานไว้จะมาเพื่อจะช่วยทำให้โลกกลับคืนดีกับพระเจ้าเมื่อผู้หญิงคนนี้ค้นพบว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาเธอเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงเธอวิ่งกลับไปในเมืองไปบอกชาวบ้านจากนั้นพระบีบอกว่าชาวบ้านก็มาพบพระเยซูทั้งเมืองมาพบพระเยซู
แล้วเขาก็ได้เชิญพระเยซูพักอยู่ที่เมืองของเขาบ้านของเขาแต่ในข้อที่12นี่น่าสนใจนี่เป็นคำพูดของชาวเมืองนั้นที่พูดกับผู้หญิงคนนี้พูดว่าไงครับชาวเมืองนั้นพูดกับผู้หญิงคนนี้ว่าไงอ้าวลองอ่านดูด้วยกัน1 2 3ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกที่แท้จริงชาวเมืองเหล่านั้นกำลังบอกว่าที่เขามาเชื่อพระเยซูที่เขามารู้จักกับพระเยซูที่เขาได้พบกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนนี้มากดดันไม่ใช่เพราะมีบารมีอิทธิพลของใครบางคนมากดดันเป็นการง่ายที่เราจะศรัทธาหรือเชื่อหรือทำอะไรบางอย่างเพราะแรงกดดันยิ่งโลกทุกวันเนี่ยครับหลายคนใช้หลายอย่างกดดันกันเพื่อใช้คนคนนั้นมาเชื่อมาศรัทธาหรือมายอมรับไอเดียแนวคิดบางอย่างเราใช้วิธีการกดดันด้วยวิธีการต่างๆผมเคยมีสำนักงานอยู่ติดกับแอมเวย์สาขาใหญ่สมัยก่อนนะเมื่อ 20-30 ปีก่อนผมยอมรับว่าแอมเวย์นี่เก่งมากในเรื่องการใช้เงื่อนไขมากมายเพื่อจะให้เราซื้อของผมก็ซื้อไปเยอะแล้วทุกวันนี้ยังเป็นลูกค้าแอมเวย์อยู่แต่ว่าหลายครั้งนะครับการที่จะให้คนมารู้จักพระเจ้าเราไม่สามารถใช้แรงกดดันได้เราต้องให้เขามีความสมัครใจต้องให้เขาสามารถพูดเหมือนกับชาวเมืองคนนั้นที่พูดกับผู้หญิงคนนี้ว่าที่เราเชื่อพระเจ้านี่นะไม่ใช่เพราะคำพูดเธอหรอกไม่ใช่เพราะแรงกดดันของเธอหรอกไม่ใช่เพราะเงื่อนไขที่เธอหยิบยื่นไม่ใช่เพราะอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เธอพูดหรอกแต่เพราะอะไรครับเพราะเราได้ยินด้วยหูเราเองเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเองแปลว่าอะไรเราได้ใช้วิจารณญาณของเราเองศรัทธาเกิดขึ้นความเชื่อเกิดขึ้นเพราะวิจารณญาณส่วนตัวของบุคคลอันนี้เราเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดของความเชื่อในพระเจ้าการเชื่อเพราะคนอื่นพูดการเชื่อเพราะได้ยินใครเข้ามาการเชื่อมีคำสอนในพุทธศาสนาเรื่องนี้ใช่ไหมอย่าเชื่อเพราะ1 2 3 7 8 90เหมือนกันนะหลายคนเชื่อเพราะบางสิ่งบางอย่างแต่ความเชื่อที่สมบูรณ์แข็งแรงที่แท้จริงหรือศรัทธาที่แท้จริงที่จะทำให้เกิดเป็นคริสตจักรของพระเจ้าต้องเริ่มต้นจากไหนครับความสมัครใจเริ่มต้นจากวิจารณญาณเป็นออปชันของคนคนนั้นเองผมใช้คำว่าออปชันนอลมันเป็นความสมัครใจการเลือกของเขาที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้ที่จะได้ยินและใคร่ครวญใช้วิจารณญาณในที่สุดคนเหล่านั้นพระบิดาบอกว่าก็ได้เชื่อพระเยซูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากฉะนั้นวันนี้เราเริ่มจากจุดไหนครับจากจุดที่บอกว่าเริ่มที่ไหนถ้าเราจะตั้งคริสตจักรของพระเจ้าเริ่มที่ไหนครับ3อย่างจุดไหนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด1ความตั้งใจเริ่มจากความตั้งใจ intention ของเราสำคัญมากอันที่2ทบทวนเริ่มจากการเปิดใจหัวใจเราต้องเปิดนะครับการที่ให้คนมาบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใจเราไม่เปิดมาไม่ได้ยากมากเพราะบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวเพราะบ้านเป็นอะไรที่ส่วนตัวเราไม่สามารถใช้ใครมาก็ได้แต่ถ้าเราเปิดใจเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับและอย่างที่3ก็คือเริ่มจากความสมัครใจสมัครใจที่จะให้คนเหล่านั้นได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าให้เกิดศรัทธาด้วยความสมัครใจด้วยวิจารณญาณของเขาเองนั่นเองนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นโจทย์ข้อที่2วันนี้เริ่มจากจุดไหนเริ่มจากทั้ง3จุดนี้เป็นหลักจากพระคำของพระเจ้าในยอห์นบทที่4ข้อ1ถึงข้อ40สุดท้ายจริงๆผมอยากให้ดูรูปนี้รูปอะไรครับหลายคนพยายามจะเดานะเดาอยู่นั่นแหละอ้าวช่วยอธิบายฟังหน่อยนี่รูปอะไรเอ็นจี้รูปอะไรไม่แก้รู้ไม่รู้อะไรครับไม่แก้บอกว่ารูปมอนดี้ต้องดูว่าอันนี้เป็นรูปมอนดี้หรือเปล่าหรือว่ารูปของอาทิตย์ก้ารูปของอาทิตย์อันนี้เป็นรูปที่มาอธิบายข้อความที่ภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า where there isOur will, there is a way. มันแปลกับตรงกับคำขวัญคำอะไรเลยภาษิตไทยที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นอ๋อไม่ใช่นะ
มันเป็นรูปที่น่าสนใจมันอธิบายภาษิตไทยที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นการตั้งคริสตจักรการที่จะเริ่มต้นคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนกับการทำอันนี้เป็นความพยายามอย่างหนึ่งถ้าเราไม่หยุดพยายามเราก็จะได้เห็นความสำเร็จเกิดขึ้นมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวยากจนจนมากจนจนแบบอยากไปโรงเรียนไม่มีตังค์แต่คุณพ่อของเขาเนี่ยอยากให้ลูกเรียนหนังสือแต่ไม่มีทรัพย์สินอะไรนอกจากเสื้อยืดเก่าๆตัวหนึ่งที่พ่อเคยได้รับมาสมัยเป็นนักเรียนตอนนี้พ่อใส่ไม่ได้ก็เลยอยากจะให้ลูกแต่ไม่ได้ให้ลูกใส่แต่ให้ลูกเอาเสื้อตัวเนี้ยไปขายเพื่อจะได้มีเงินไปโรงเรียนลูกเอามาเสื้อยืดคนเก่าแล้วพ่อก็ถามลูกว่าลูกลองเอาเสื้อตัวนี้ไปขายสิว่าลูกจะได้ตังค์เท่าไหร่ลูกบอกไม่มีใครซื้อหรอกพ่อเพราะมันเก่าเหลือเกินแล้วตกยุคด้วยเผลอๆมีด่างดำอะไรเต็มไปหมดอ่ะเป็นยุคสมัยพ่อเป็นนักเรียนนะวาดภาพดูแล้วกันเก่าแล้วตกรุ่นใครจะซื้อพ่อบอกว่าเอายังไงก็แล้วแต่ลองเอาเสื้อตัวนี้ไปขายขายราคาสัก1ดอลลาร์พอ1ดอลลาร์เอ้ยลูกก็ไม่มั่นใจมันเป็นไปได้เลยจะเอาเสื้อเก่าๆอย่างนี้ใครจะมาซื้อ1ดอลลาร์ลูกก็พยายามครับใช้เวลาอยู่ครึ่งวันไม่รู้อีท่าไหนขายได้ได้เงินมา1ดอลลาร์พ่อเลยบอกว่าเฮ้ยเก่งนี่สามารถขายเสื้อได้พ่อเลยเอาเสื้ออีกตัวหนึ่งมาทีนี้ก็รุ่นใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันทรงเดียวกันเลยเสื้อยืดสมัยพ่อเป็นนักเรียนให้ลูกอีกตัวหนึ่งไปเอาทีนี้เจ้าขายแล้ว1ดอลลาร์ได้มีทุนแล้ว1ดอลลาร์ที่จะไปเรียนหนังสือเอาเสื้อตัวนี้ไปขายต่อแต่ตอนนี้พ่อตั้งราคาเองขายเท่าไหร่รู้ไหมครับ20ดอลลาร์ครับโอ้ลูกตกใจจะทำยังไงเนี่ย20ดอลลาร์1ดอลลาร์นี่ใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะขายได้เสื้อก็เก่าพ่อบอกเอาทำไงก็ได้ให้มันได้20ดอลลาร์เด็กคนนี้ก็ไปเดินไปพ่อก็บอกว่าลองคิดดูว่าทำยังไงให้มันได้20ดอลลาร์รู้ไหมว่าเด็กคนนี้ทำไงกับเสื้อตัวนั้นเด็กคนนี้ปรากฏว่าเขามีเพื่อนที่เป็นนักวาดรูปที่เก่งมากแทนที่เขาจะเอาเสื้อตัวนั้นมานั่งดูว่าจะทำยังไงกับเสื้อตัวนี้เขาจำได้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยวาดรูปของมิกกี้เมาส์นี่ได้สวยมากแล้วก็เก่งเขาก็เลยเอาเสื้อตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ไปยืนให้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยช่วยวาดรูปมิกกี้เมาส์ตัวใหญ่ๆตรงหน้าอกให้หน่อยเพื่อนก็วาดลงมือวาดอย่างประดิษฐ์ประดอยเลยนะกลายเป็นมิกกี้เมาส์รู้จักมิกกี้เมาส์นะไอ้หนูนั่นน่ะปรากฏว่าออกมาสวยเด็กคนนี้ฉลาดนะครับพอได้รูปมิกกี้เมาส์เสร็จแล้วก็เดินออกมาจากร้านเพื่อนเสร็จปั๊บถอดเสื้อออกแล้วไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งถือกลางไว้เงี้ยเขียนป้ายไว้20ดอลลาร์เฮ้ยเด็กโรงเรียนเอกชนน่ะมันบ้าอยู่แล้วมิกกี้เมาส์ก็เลยเห็นมาปั๊บรีบแย่งกันซื้อใหญ่เลยปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งขอพ่อซื้อให้ได้ซื้อให้ได้มีการต่อราคากันจนในสุดเด็กคนนี้ขายเสื้อตัวนี้ได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ25ดอลลาร์20บาทเป็นค่าเสื้อ5ดอลลาร์เป็นทิปเพราะว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งชอบมากเพราะลูกเขาชอบได้ซื้อให้ลูกแล้วก็ได้มา25ดอลลาร์ลูกคนนี้กลับไปบ้านไปบอกพ่อพ่อก็เงียบแล้วก็ควักเสื้อตัวที่3ออกมาทำเหมือนเดิมบอกว่าไหนๆเจ้าก็ขายได้ตั้ง25ดอลลาร์แล้วลองเอาเสื้อตัวที่3เนี่ยไปดูว่าอันเนี้ยตั้งราคาไว้200ดอลลาร์โอ้โหแต่ลูกคนนี้ไม่เถียงครับทีเนี้ยรับเสื้อมาดูเสื้อแบบออกไปข้างนอกเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับในสุดเขาขายได้200ดอลลาร์บางคนอยากคิดยังไงมันจะขายได้ไงเสื้อยืดเก่าๆ200ดอลลาร์มีเรื่องเกิดขึ้นในวันนั้นพี่ตูนวิ่งไปหมู่บ้านจำพี่ตูนได้ใช่ไหมครับพี่ตูนตอนนั้นกำลังวิ่งการกุศลพี่ตูนเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นเซเลบของเด็กๆกับพูดง่ายพอดีพี่ตูนวิ่งไปถึงหมู่บ้านของเขาพอดีเขาจำได้ว่าลายเซ็นพี่ตูนเนี่ยมันขายได้ก็เลยพอพี่ตูนวิ่งมาถึงปั๊บทุกคนก็อยากจะรับขอลายเซ็นพี่ตูนเด็กคนนี้ก็ฉลาดมากเอาเสื้อตัวนี้ไปให้พี่ตูนเซ็นเสร็จปั๊บก็เซลฟี่กับพี่ตูนด้วยนั่นคือเหตุผลที่เขาขายเสื้อตัวนั้นได้200บาทเพราะลายเซ็นของพี่ตูนแท้ๆจึงพี่ตูนไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เกิดที่อเมริกา
แต่มันมีเซเลบคนหนึ่งที่ไปเมืองเขาไปเซ็นชื่อบนเสื้อใบนี้แล้วลายเซ็นเนี่ยมันทำให้เสื้อตัวนี้ขายได้$200เขาก็เอาเงิน200มาบอกพ่อแล้วพ่อเขาถามคำหนึ่งเขาบอกว่าจากเสื้อราคา $1รุ่นเดียวกันจนในที่สุดทำให้ลูกเขาสามารถขายได้$200เขาถามลูกว่าลูกได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นลูกก็ตอบว่าไงครับตอบคำนี้ครับ Where there is a will there is a way ความพยายามอยู่ที่ไหนความตั้งใจอยู่ที่ไหนการเปิดใจอยู่ที่ไหนความสมัครใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จรอเราอยู่ที่นั่นกิจจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในที่แห่งนี้ถ้าเราตั้งใจเปิดใจและสมัครใจ1 ดอลลาร์สามารถเป็น200 ดอลลาร์ได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ